All New Mew X ต้องคันนี้เลย 1,900 DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วก็โฉมนี้สีขาวมุกจัดเต็มมาเลยนะครับด้วยออปชันรุ่นอัลติเมทเลยรีบเข้ามาจับจองกันสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียกูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาเลยสวยๆใสๆนะ Mew X ตัวใหม่ All New นะครับเครื่อง 1,900 ที่ทุกคนถามหานะมาแล้วจ้ะ 1.9 แล้วเป็นอัลติเมทด้วยนะครับตัวนี้ตัวท็อปของเครื่อง 1,900 เลยนะครับสีขาวโอ้โหสียอดนิยมเลยสีฮอตสุดก็สีขาวนี่แหละแล้วตัวนี้ 1.9 ตัวท็อปประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะในตระกูล Mew X ทั้งหมดนะแล้วก็ตัวนี้ที่ Exclusive Motor มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาคุ้มค่ามากนะและตัวรถต้องบอกก่อนเลยว่าสวยจัดๆเลยวิ่งน้อยจัดๆเลยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูให้ดูโครงสร้างก่อนนี่นะครับโครงสร้างรถดูกันเลยรถคันนี้อย่างกับป้ายแดงเลยนะรถสวยจริงนะครับให้ดูนะครับดูเลยนะโหสวยกริปน็อตไม่มีรอยขันนะนี่ซีลเลอร์เนี่ยเดิมมากเนี่ยจิกเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับเนี่ยซีลเลอร์ยังนิ่มอยู่เลยนะรถสวยจริงนะสวยจัดเลยนะครับโครงสร้างนะตัวถังน็อตไม่มีขยับนะตัวถังด้านข้างนะครับน็อตเดิมหมดนะครับรถโครงสร้างสวยจริงนะครับผนังเดิมหมดคันแน่นอนคันเดิมนะครับตัวนี้เพจนี่ก็ยังเป็นเพจนี่สวยนี่รอยมาร์กยังอยู่เลยนะสวยนะครับเพจเดิมหมดสติ๊กเกอร์ครบโครงสร้างสวยด้านหน้าสวยจัดเลยนะอย่างกับป้ายแดงเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้วยด้านหลังตัวนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะนี่หล่อเลยนะมาดูด้านหลังกันนะโครงสร้างรถนะครับสวยนะนี่ผนังเดิมนะผนังเดิมหมดนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ตัวน็อตเนิร์ดนี่เดิมหมดนะไม่มีรอยขันออกนะครับสภาพสวยจริงนะโครงสร้างสวยนะครับดูด้านล่างหน่อยว่าด้านล่างเป็นยังไงมั่งนี่โอ้โหเดิมจัดนะดำเงาเลยนี่มันป้ายแดงเลยนะเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่ยางอะไหล่ยังไม่มีลงพื้นแน่นอนนะครับสวยนะครับอันนี้สภาพตรงปกเป๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ารถคันนี้สวยงามแค่ไหนนะครับด้านในนะครับนี่อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็น 1,900 Ultimate ก็คือรุ่นท็อปแล้วนะครับตัวเบาะนี่สีส้มสวยเลยนะแล้วเป็นเบาะแบบกึ่งๆ Bucket Seat เรียบร้อยเป็นเบาะ Cool Max นะฮะตัวนี้ช่วยเรื่องความเย็นของรถภายในอากาศนะเวลานั่งลงไปเนี่ยจะเย็นเร็วนะฮะตัวนี้โอเคเลยเบาะเป็นปลั๊กไฟฟ้าแล้วนะอันนี้เจ๋งมากนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครบเครื่องตัวท็อปเลยนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนี่เนี่ยอัลติเมทออปชั่นเขาจะเต็มจริงนะสวยงามเลยนะครับนี่เลขไมล์นะครับ 13,245 กิโลเห็นไหมบอกน้อยจริงรถปี2021นะ13,000 นี่ผมบอกให้ปีนึงก็ใช้อยู่แค่นี้แหละประมาณไม่ถึง 10,000 โลเนี่ยวิ่งกันอย่างเงี้ยน้อยมากนะเราเห็นจากสภาพภายนอกแล้วภายในก็สวยอย่างนี้เมื่อกี้เห็นนะเบาะสีเนี้ยไม่มีรอยยับนะเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันนิดหน่อยนะรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพเนี่ยพวงมาลัยสภาพเบาะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ออปชั่นตัวท็อป 1.9 ตัวอัลติเมทนี่มาพร้อมกับนี่ออปชั่นNavigator โรงงานมาเลยนะแอร์ออโต้แบบ Dual Zone นะครับอันนี้เจ๋งนะแล้วก็ที่สำคัญในออปชันอื่นๆเนี่ยจัดมาเต็มเลยเนี่ยวัสดุที่ใช้ดีขึ้นเยอะนะหุ้มหนังอย่างดีมี Stitching เล่นตะเข็บครบถ้วนนะแม้กระทั่งเบรกมือยังเป็นเบรกแบบไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮลให้ด้วยนะคือทันสมัยมากสวยงามนะครับคันนี้น่าใช้จริงนะด้านหน้าตัวเบาะก็ใหญ่โตขึ้นนะเนี่ยผมบอกให้ก่อนนั่งสบายเลยนั่งสบายมากนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ดีขึ้นเยอะเลยนะพวกพลาสติกก้องแก้งไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เขาใช้วัสดุนิ่มเกือบหมดดูดีกว่าเจ้าตลาดเอาเงี้ยแล้วคนหาตัวนี้เนี่ยบอกนะป้ายแดงก็รอของนะ1,900
DDI Blue Power เป็นรุ่นที่ขายดีสุดประหยัดน้ำมันมากสุดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะครับว่าประวัติรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ให้ดูนะรถปี2021จด2021แท้นะครับรถคันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยครอบครองโดยนี่คือเช่าซื้อจากนะผมไม่ให้ดูชื่อคนซื้อคนขายแล้วกันคนเจ้าของรถเก่าแล้วกันนะขออนุญาตเพราะเป็นเรื่อง PDPA นะแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นบริษัทตีเพชรอิวสุลิสซิ่งนะเช่าซื้อกับตีเพชรอิวสุลิสซิ่งนะครับรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าเช่าซื้อมาอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วน่าจะผ่อนไม่ไหวนะผมขออนุญาตเลยปิดชื่อไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยใช้ประวัติดีนะเข้าศูนย์ตลอดนะรถสวยนะครับเนี่ยดูรายละเอียดเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับเป็นรถทะเบียนกรุงเทพตั้งแต่ต้นเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถใช้งานในเมืองไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดแน่นอนนะครับรถคันนี้สมบูรณ์ค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ราคาผมว่าก็ดีนะตัวนี้เดี๋ยวให้คุยราคาก่อนราคาตัวนี้เนี่ย 1,199,000 บาทบอกก่อนเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยออกห้าง 1,400,000 กว่านะวันนี้ประหยัดไปแล้ว 200,000 กว่าประมาณ 250,000 คุณประหยัดไปแล้วประมาณ 250,000 คุณได้รถตัวนี้เนี่ยแล้วได้ตัวท็อปสีขาวมุกเนี่ยที่ต้องจริงต้องเพิ่มเงินด้วยนะตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มตังค์เลยมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังใหญ่โตขึ้นนะต้องบอกก่อนเลยนี่ใหญ่มากนั่งสบายด้วยนะอันนี้อาจจะเรียกว่าเขาปรับมาชันนิดนึงนี่ปรับเอนได้นะครับอันนี้ก็ปรับเอนได้นะจะบอกให้ก่อนนี่นั่งเนี่ยนั่งสบายขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจัดเต็มมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ปลั๊กช่องเสียบ USB มีมาให้อีก2ตำแหน่งนะนั่งสบายเล็กรูมเฮดรูมสบายสบายแอร์แถว2แถว3มีมาให้อันนี้เรียกว่าจัดเต็มแล้วจริงๆนะครับรถแล้วคุณเขาเรียกอะไรวัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะก็เหมือนด้านหน้าเลยนะหรูหราขึ้นเยอะนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มมาจริงๆน่าใช้นะใครหารถ SUV ปีใหม่คันนี้ไม่ควรพลาดวอร์ันตีห้างยังเหลืออยู่แน่นอนนะครับเพราะรถปี2021เองนะครับนั้นคุณใช้กันอีกยาวๆเลยไม่ต้องกังวลนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจะสรุปเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันก่อนนะครับว่าด้านหลังเนี่ยใหญ่โตขนาดไหนด้วยนะรถคันนี้เนี่ยอย่างนี้ผมบอกได้ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้ว All New Mule X นะออปชันเต็มนะกล้องถอยอะไรไม่ต้องกังวลมีมาให้หมดแล้วตัวเนี้ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดเนี่ยพรมมาทั้งคันให้เรียบร้อยเลยดูดินะเบาะมีทุกเบาะนะที่พื้นก็มีหมดนะครับอันนี้เป็นหมื่นนะครับอันนี้เขาติดตั้งมาเรียบร้อยเลยพร้อมใช้สวยมากนะครับสภาพดีจริงนะแถวที่3นะนี่กว้างขวางใหญ่โตแล้วถ้าคิดว่าจะนั่งเนี่ยก็พับขึ้นมาง่ายได้นะจังหวะเดียวเลยนะอันนี้ง่ายมาก Mule X เนี่ยผมชอบคือเนี่ยการปรับเบาะการพับเบาะเนี่ยเขาง่ายจริงนะฮะจังหวะเดียวหมดเลยนะเนี่ยดูดิขนาดพับเอาขึ้นมาก็ยังมีพื้นที่เก็บของให้เหลืออยู่นะอันนี้เหลือเฟือจริงๆใครหารถครอบครัวใช้คันนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับสภาพสวยประวัติดีนะมือเดียวนะแล้วก็ออปชันเต็มจริงประหยัดน้ำมันมากๆด้วยไปสรุปด้านหน้ากันรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะใครหา Mule X ใช้อยู่นะไม่ต้องไปรอป้ายแดงแล้วมาเอาคันนี้เลยนะครับเพราะประหยัดไปแล้วเนี่ยร่วม 250,000 อีกอย่างนะประวัติดีชัดเจนนะเลขไมค์น้อยมากนะ 13,000 แล้วก็ที่สำคัญนะครับได้สีตัวท็อปขาวมุกแบบนี้ไปเลยด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าถ้าหาอยู่ประหยัดไปแล้ว 250,000 ผมถือว่าคุ้มมากนะครับก็ลูกค้าที่กำลังจะมองหารถเรียกว่า PPV ตัวใหม่ก่อนจะตัดสินใจใบแดงมาดูคันนี้ซะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครไม่อยากใช้ตังค์นะสบายๆเลยคันนี้ฟรีดาวแน่นอนนะครับอันนี้ฟรีดาวเลยยอดจัดล้นๆนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหา Mule X รีบเข้ามานะครับคันนี้ไม่อยู่รอคุณนานแน่นอนนะครับรีบเข้ามาตัดสินใจกันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามรถใหม่ๆที่เข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ